ุนโดยชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเข่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร086-377-9859สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากเต่าทีพูครับสวัสดีค่ะ15นาฬิกาตรง PSN 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างแอมมี่ลั่นค่ะบอกว่าไม่ได้ออกจากคุกมาเพื่อพักผ่อนเพื่อนของเราต้องไม่ติดคุกฟรีคุณผู้ชมนะอักษรย่อก็มานะคุณผู้ชมนะฮะผู้กำกับชื่อดังเลยนะฮะแห่งวิกวิก1แบะปากนะฮะเบะปากใส่นะฮะผู้จัดละครชื่อดังนะที่เคยร่วมงานกันในอดีตงานนี้ต้องบอกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันแล้วค่ะตายแล้วไม่รู้เป็นใครนะคะต้องบรรลุ้นกันค่ะส่วนคนนี้ค่ะพี่สรยุทธ์นะคะแล้วก็พี่เอกราชร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งถ่ายรายการให้กำลังใจชาวเรือนจำค่ะนะคะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ติดตามนะสำหรับข่าวบันเทิงนะคุณผู้ชมนะแต่ช่วงแรกช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะชาลำไยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะฮะสกัดจากนะครับเม็ดและก็เปลือกของลำไยนะฮะซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วแล้ววิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่ามีสารตัวหนึ่งชื่อว่าเฟอริฟินอลนะฮะช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้ออาการปวดเมื่อร่างกายนะฮะฟื้นฟูสภาพเขาเรียกว่าเซลล์ด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับชาลำไยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณยายนะฮะแล้วก็นักกีฬาก็สามารถรับประทานได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องโนคาเฟอีนโนน้ำตาลวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลย1กล่องนะคะปกติราคาเต็มอยู่ที่550บาทแต่วันนี้พิเศษเลยค่ะ390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรสำหรับชุดขนาดทดลองอีกด้วยนะคะถ้าคุณรับเป็นแบบ2กล่องราคา750บาทแบบ3กล่องราคา 1,000 บาทและแบบ5กล่องราคา 1,500 บาทสนใจโทรค่ะ0863779859ย้ำนะคะ0863779859ค่ะจำไว้นะฮะชาลำไยตราสวนในเวียงนะฮะน้ำตาลชลิดาสวนเสน่ห์นะฮะสวนเสน่ห์สวนเสน่ห์นะฮะชี้ดราม่าฟ้าใสถูกยึดมงมันจะยึดได้ยังไงเมื่อไม่ได้เซ็นสัญญาเขาบอกส่วนคนตาเลยอ่ะส่วนตัวเองเนี่ยมงรางวัลครบก็ตัวเองเซ็นไงใช่เพราะว่าคุณน้ำตาลเนี่ยเขาเซ็นนะคะเพราะว่าหลายคนก็สนใจถึงประเด็นนี้เรื่องของการเซ็นสัญญาไม่เซ็นสัญญานะคะของฟ้าสายปวีณสุดาดรูอี้นั่นเองทำให้ไม่ได้รับมงกุฎแล้วก็สายสะพานแล้วก็มีการฟาดกันไปมาระหว่าง2ฝ่ายถึงขั้นที่ว่าคู่ฟ้องร้องกันเลยล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามถึงประเด็นนี้กับรุ่นพี่นางงามเวทีเดียวกันสักหน่อยนะคะก็คือคุณน้ำตาลชลิตานั่นเองเธอก็บอกว่าตอนที่เธอได้รับตำแหน่งเธอก็เซ็นสัญญานะเพราะว่าสัญญาได้มีการระบุเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าได้ดำรงตำแหน่งต้องเซ็นกับกองประกวดแล้วในเนื้อหาสัญญาก็มีการระบุว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างแต่ว่าสำหรับ TPN ก็มองว่าอาจจะยังใหม่กับการจัดเวทีการประกวดนางงามคุณน้ำตาลเนี่ยเธอบอกนะคะว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้อยู่กับ TPN ตาลอยู่กับทีมของพี่ออนนะคะก็คือของพี่ออนเนี่ยเขาก็มีการทำงานกันมานานหลาย10ปีแล้วถามว่าตาลรู้สึกอย่างไรในฐานะรุ่นพี่นางงามตาลก็ไม่ทราบว่าในวงของเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างที่บอกไปตาลไม่ได้อยู่กับทางของ TPN ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงแต่เราก็ได้ยินมาแว่วๆว่าเหมือนมีการยึดมงกุฎอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่พูดกันนอกจากนี้นะคะเธอยังบอกอีกว่าทาง TPN เนี่ยเขาเพิ่งจะมาจัดอะไรแบบนี้หรือเปล่าอาจจะใหม่นิดนึงแต่ว่าทางของพี่ออเนี่ยทำมา10กว่าปีแล้วก็มีความเป็น professional แต่ตาลไม่ได้บอกว่าทาง TPN ไม่ professional นะเขาอาจจะใหม่ในเรื่องตรงนี้อาจจะยังไม่รู้ในวงกว้างๆมันเป็นยังไงหรือว่าในการที่จะรับมือกับแฟนนางงามหรือคนที่คิดต่างคนที่แบบไม่เหมือนเรามันอาจจะต้องมีการรับมือมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางด้านของคุณน้ำตาลนั่นเองนะฮะตำแหน่งก็เท่ากับฟ้าใสนะฮะท็อป6นะฮะอ๋อเท่ากันท็อป6มั้ยท็อป6นะท็อป6ท็อป6นะท็อป6แต่ว่าก็คือเขาก็รู้กันทั่วประเทศอ่ะว่าใครที่อยู่ในแวดวงนางงามอ่ะใครไม่เซ็นมันก็ไม่ได้ตังค์อ่ะของก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเป็นปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่ามันต้องเซ็นอ่ะถ้าเซ็นมันก็จะต้องได้เงินรางวัล1ล้านบาทบ้านรถแต่ TPN เขามีคอนโดหรูแล้วก็รถแล้วก็เงินอะไรต่างๆด้วยแต่ถ้าเกิดสมมตินอกเหนือไปกว่านี้เนี่ยเช่นไปออกงานที่ลูกค้าจ้างมาอาจจะมีการหัก 30%ตรงนั้นแล้วก็เด็กไม่เซ็นเพราะว่ากลัวจะโดนหัก 30% หรือเปล่าค่ะนั่นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันต้องเซ็นน่ะทุกเวทีมันเซ็นกันหมดอ่ะโดยเฉพาะไม่ใช่เวทีงานวัดนะฮะทุกเวทีหมายความว่าเวทีอย่างนางสาวไทยมิสไทยแลนด์เวอร์มิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไม่ว่าจะเปลี่ยนมือไปเป็นใครมันก็ต้องเซ็นน่ะมันไม่มีที่จะไม่เซ็นน่ะค่ะแม่แล้วก็ต้องทำใจว่าถ้าไม่เซ็นก็คืออาจจะไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่เซ็นก็คือหมายความว่าหนูมาทำงานที่บริษัทนี้แต่หนูไม่ใช่พนักงานอ่ะ
เออถ้าเกิดหนูเซ็นหนูก็เปรียบเสมือนหนูเป็นพนักงานน่ะค่ะแม่เขาเลือกคนนางงามเขาเลือกคนมามันเขาก็เปรียบเสมือนเลือกพนักงานมา1คนน่ะเพื่อที่จะมาเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศชาติให้เป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทแล้วก็ต้องทำรายได้ให้กับบริษัทด้วยนั่นก็จะบอกว่าถูกยึดก็ไม่ถูกมันไม่ใช่คำว่าถูกยึดเพราะเขาไม่ได้เซ็นเพราะไม่ได้เซ็นมันจะมาใช้คำว่ายึดไม่ได้ค่ะยึดหมายความว่าเซ็นไปแล้วเขาไม่ให้ค่ะอันนี้ไม่ได้เซ็นแล้วมันไม่ก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในการที่จะไปครองสายสะพายหรือมงกุฎหรือเงินรางวัลหรือของรางวัลมันก็ไม่ได้ค่ะแม่มันใช้คำว่ายึดไม่ได้นะคะน้องๆนักข่าวที่เขียนข่าวต้องเขียนใหม่นะคะใช้คำว่ายึดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เซ็นสัญญาซึ่งพี่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่เซ็นกันค่ะแม่นะฮะเออนะฮะจบเคลียร์มาสองนางงามนะคะมิสยูนิเวิร์สทัวร์อาเซียนของเรานะคะ2020นะที่เตรียมจะประชันขาอ่อนกันค่ะมีใครบ้างฮะมีหลายคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิสยูนิเวิร์สนะคะปี2020ก็หลายๆประเทศได้ตัวแทนกันมาบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีตัวเต็งคนไหนน่าสนใจกันเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีใครมีประเทศไหนบ้างตอนนี้ที่แม่มองว่าแบบมีมีคนเขียนไหมไม่มีใช่ไหมคะก็มีฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้มีเวียดนามมีไทยนะคะเมื่อวันก่อนรู้สึกว่าอันนี้เพิ่งได้อันนี้ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เพิ่งญี่ปุ่นเพิ่งได้ไปนะคะญี่ปุ่นยังเป็นอันนี้ไม่รอดนะคะฟิลิปปินส์ก็ต้องมาดูก่อนเพราะว่ามิสยูนิเวิร์สปีนี้เขาไม่ได้เน้นสวยแบบสวยฉ่ำนะคะไม่ได้เน้นแบบว่ารูปร่างดีอะไรมากมายเขาเน้นตรงที่ว่าพูดจากับคนรู้เรื่องตอบคำถามรู้เรื่องแล้วสามารถที่จะเดินทางไปกับเขาโดยไร้ปัญหาได้นะฮะแล้วก็ต้องทำงานกับทางกองประกวดได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแทนจากด้านฟิลิปปินส์นะฮะก็เขาเปลี่ยนมือนะฮะจากบีดีมินี่ก็มาประกวดแยกต่างหากแล้วนะฮะส่วนตัวแทนสาวไทยก็จะเป็นอแมนด้านะฮะก็คนกลางนี่นะฮะก็ภาษาดีทัศนคติดีนะฮะอแมนดาออสดัมนะฮะก็เป็นสาวใต้ภูเก็ตนะฮะก็จะต้องไปประกวดแต่ยังไม่รู้ว่าประกวดที่ไหนเพราะว่าอเมริกาโควิดระบาดหนักนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะประกวดตรงไหนแถวไหนมุมไหนของโลกนะฮะมาคนที่3นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเวียดนามใช่มั้ยฮะคนขวาเมื่อกี้ใช่มั้ยเวียดนามเมื่อกี้นะฮะเวียดนามก็เป็นอีกคนนึงที่ค่อนข้างที่จะหลังๆนี่ก็มาแรงเหมือนกันก็เข้ารอบ20คน10คนตลอดเลยนะฮะแต่ก็ยังแบบว่าภาษาก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าการเป็นมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนางงามที่มันได้เปรียบเรื่องภาษาเนี่ยสมัยก่อนฟิลิปปินส์กับอินเดียเนี่ยเขาได้เปรียบเรื่องภาษาเขาก็จะเข้าบ่อยแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็คัดผู้หญิงไทยที่มีความสามารถทางด้านภาษาสวยด้วยภาษาด้วยนะฮะแล้วก็มันก็ทำให้ผู้หญิงไทยเนี่ยมีศักยภาพในการเข้าไปตอบคำถามในระดับโลกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วอย่างสามคนนี้ถ้ายืนเรียงกันแม่ว่ามันยังวัดอะไรไม่ได้ค่ะมันต้องมีห้องดำห้องนู่นทัศนคตินู่นนี่นั่นนะฮะแต่ของเราก็สวยฟิลิปปินก็สวยเวียดนามก็สวยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะมีข่าวนางงามแล้วเนี่ยนะคะพี่ก็ยังมีข่าวอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวอักษรย่อคือเมื่อวานเนี่ยนะคะไปเจอนักข่าวคนหนึ่งซึ่งเราก็สนิทกันมานานแล้วแจ็คกาลีนค่ะที่ไหนเจอที่ไหนเจอที่อีกช่องหนึ่งนะคะแจ็คกาลีนก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีนะคะผู้จัดละครกับผู้กำกับละครชื่อดังมากคือดังแบบทุกคนดังมากเลยนะฮะทุกคนต้องรู้จักแน่เลยทำให้พระเอกกับนางเอกเรื่องนี้ได้รถพอร์ชนะฮะสีขาวนะฮะจากผู้บริหารช่องไปคนละคันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยเขาก็ไปถามผู้กำกับละครว่าสรุปว่าจะกลับไปจัดละครนู้นเรื่องเก่าภาค2หรือเปล่าผู้จัดผู้กำกับละครบอกว่าอ๋อไม่แล้วก็แบะปากใส่ค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะก็ทะเลาะกันกับผู้จัดเจ้านั้นค่ะงี้แสดงว่าภาค2เราก็จะไม่ได้เห็นแล้วสิก็อาจจะเห็นแต่ไม่ใช่ผู้จัดไม่ใช่ผู้กำกับละครคนนี้ผู้จัดอาจจะเป็นเจ้าเดิมแต่ว่าไม่ใช่ผู้จัดคนนี้ไม่ใช่ผู้กำกับละครคนนี้นั่นเลยค่ะก็ไปเดากันเองนะว่าเรื่องอะไรนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะฮะทะลุวิกเต้นะฮะทะลุไปเลยแม่มาติดตามกันนะฮะว่าเรื่องอะไรนะเบะปากใส่เลยนะฮะบอกไม่เอาอย่างนี้เลยนะฮะเออนะเบะปากใส่เลยนะฮะอาจจะเป็นใครก็ติดตามไปได้นะในเพจของพี่เต๋านะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะชาลำไยตราสวนในเวียงนะมีสารโพลีฟีนอลนะลดการอักเสบของกล้ามเนื้อคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายนักกีฬาที่ปวดเมื่อยร่างกายปวดกล้ามเนื้ออักเสบสามารถรับประทานได้หรือดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะฮะโนคาเฟอีนโนน้ำตาลนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับปกติ1กล่องนะคะราคาเต็มอยู่ที่550บาทแต่วันนี้พิเศษ
เลย390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรสำหรับชุดขนาดทดลองอีกด้วยนะคะถ้าคุณรับเป็นแบบ2กล่องราคา750บาทแบบ3กล่องราคา 1,000 บาทและแบบ5กล่อง 1,500 บาทสนใจโทรค่ะ0863779859ย้ำนะคะ0863779859ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่สรยุทธกับพี่เอกราชไปร่วมงานกันอีกครั้งนึงนะฮะแต่ที่ไหนต้องติดตามนะคะช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ